นี่คือมือน้องเปียกอะเปียกจนแบบเห็นป่ะป๊าดถูมือฉันเปียกว่ะนี่ครับฉีดเสร็จแล้วนะครับต้องเอามือช่วยน้องกลางมือไว้เพราะว่าน้องมีอาชาอยู่ก็เลยกำมือไม่ได้นะฮะไหนลองกำสุดๆดิได้แค่ไหนกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมีสักสุดชแนลของพี่หมอโอ๊ตนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับคนไข้พี่หมอเอ๊ตนะครับเป็นน้องนักศึกษาแพทย์เลยนะฮะก็จับพัดจับผูจับมือมัดมือชกเลยมาถ่ายคลิปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรจ๊ะน้องแพนวลโบท็อกมือค่ะทำไมต้องโบท็อกที่มือคะมือเหี่ยวหรอเป็นไฮเปอร์ไฮดรอซิสมันคืออะไรไฮเปอร์ไฮดรอซิสหมายถึงภาวะที่เหงื่อมันออกเยอะผิดปกตินะฮะแปลเป็นไทยก็คือมือเปียกมือเปียกเท้าเปียกอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับทางการแพทย์เราเรียกว่าไฮเปอร์ไฮดรอซิสตรงตัวเลยไฮเปอร์แปลว่าเยอะไฮโดรคือน้ำรวมกันก็คือแม่เพราะว่าน้ำออกเยอะนะครับอ้าวแล้วโบท็อกมันไปช่วยอะไรยังไงอ้าวโบท็อกปกติเราคุ้นเคยยังไงฉีดหน้าริ้วรอยตีนกามาที่นึงถามว่าอุ๊ยเมื่อกี้มือเหี่ยวเหรอคะต้องฉีดมือไม่ใช่นะครับคือจะบอกว่าด้วยตัวโบท็อกพวกนี้มันทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อมันลดลงดังนั้นการสร้างเหงื่อหรือว่าการจะสควิซเหงื่อออกมาจากฝ่ามือพวกนี้ก็ต้องใช้พวกกล้ามเนื้อเรียบนะการที่เราฉีดโบท็อกเข้าไปนะครับการใช้กล้ามเนื้อพวกนี้มันไม่ทำงานเขาก็เลยจะทำให้ผลิตเหงื่อแล้วก็สควิซเหงื่อออกมาข้างนอกน้อยลงไปด้วยแต่ประเด็นสำคัญวันนี้คือไม่ได้ให้ดูการฉีดมือหรือว่าผลลัพธ์อะไรขนาดนั้นแต่อยากให้ดูการทำให้มันไม่เจ็บต่างหากที่มาถ่ายคลิปนี้มันคือการสอนการบล็อกเนิร์ฟนั่นเองซึ่งคิดว่าถ่ายไว้เป็นวิทยาทานละกันไม่ได้สอนให้ชาวบ้านไปฉีดเองนะเพราะว่าถ้าเกิดฉีดผิดพลาดนี่คือมือเองขยับไม่ได้เลยนะแล้วมันเจ็บแบบเจ็บเจ็บมากนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมใช้นะครับได้แก่อะไรบ้างเราจะมีการใช้ลิโดเคนวิตอะดรีนาลีนนะครับเด็กแพทย์ถ้าฟังอยู่อะดรีนาลีนกับวิตอะดรีนาลีนต่างกันยังไงคะมันช่วยมันช่วยช่วยอะไรลดบีดลดบีดจ้าลดบีดใช่ไหมบีดแปลว่าเลือดไหลนะฮะก็คือทำให้เส้นเลือดมาหดตัวพอเลือดหดตัวปุ๊บด้วยอะดรีนาลีนอะนึกถึงแบบไฟไหม้แล้วแบบยกโอ่งหัวใจเป็นไงตุบ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 เลือดเป็นไงบีบบีบบีบมันเลยทำให้เลือดตรงนี้ส่วนปลายนะมันหดเล็กลงก็เลยทำให้เลือดมาไหลน้อยลงด้วยเราก็เลยมีการผสมอะดรีนาลีนลงไปในยาชาด้วยอันนี้ไว้เป็นวิทยาทานไม่ได้ให้ไปลอกเลียนแบบกันนะเว้ยนะโอเคแต่ที่คิดว่าต้องอัดอะเพราะว่านักศึกษาแพทย์หรือแพทย์หลายคนอะมันบล็อกเนิร์ฟนี้กันไม่เป็นเว้ยก็เลยให้ดูว่าเฮ้ยน้องมันทำแบบนี้มันทำได้นะครับคนไม่ใช่แพทย์ดูอาจจะงงแต่ไม่เป็นไรให้แพทย์ดูซูมเข้ามาใกล้ๆนี่ซูมก็จะเห็นลายนิ้วมือเลยจะเห็นว่านี่คือมือน้องเปียกอะเปียกจนแบบเห็นป่ะเห็นความเงาๆของที่มือไหมอันนี้คือเหงื่อเหงื่อหมดเลยนี่ดูเห็นดูมือพี่ป่ะนี่พี่เอามือปาดจากมือเขาอะป้าถูมือฉันเปียกว่ะนะทีนี้ถามว่าเราต้องฉีดหมดไหนหมดเลยครับตั้งแต่เนี่ยทุกข้อนิ้วยันไปถึงเนี่ยสุดข้อมือนี้เลยขึ้นอันตรงนี้ครับที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะครับมันจะประกอบด้วยเส้นประสาทหลักๆ3เส้นนะครับก็คืออัลน่าเนิร์ฟมีเดียนเนิร์ฟและเรเดียลเนิร์ฟนะครับเรามาดูที่มือของจริงกันดีกว่าอัลน่าหมายถึงด้านนิ้วก้อยมีเดียนคือมีเดียมตรงกลางครับมีเดียมก็จะเลี้ยงเนี่ยด้านนิ้วชี้นิ้วกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านเรเดียลคือนิ้วโป้งนะครับนี่ก็จะเลี้ยงมาทางเส้นนี้3เส้นนี้วิ่งมาดีทั้งวิ่งมาตรงนี้เลยนะตั้งแต่แบบตรงรักแร้อ่ะวิ่ง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 มาแล้วก็มาถึงตรงฝ่ามือถ้าเราจะไปไล่ขี่ยาชาตามฝ่ามือตายฮะพอดีเจ็บนะฮะเราก็เลยบล็อกที่ต้นขั้วเลยถ้าเราบล็อกที่เส้นประสาทตรงขั้ว3อันก็จะทำให้มันชาไปทั้งมือเลยนะชาอยู่มาถ้า 2-3 ชั่วโมงได้นะครับจุดแลนด์มาร์คเราจะดูอย่างไรเราดูการตรวจกันนะครับอันแรกเลยจะให้น้องแพนวลนะครับจีบมืออย่างนี้ครับจีบอย่างนี้เพื่ออะไรจีบอย่างนี้นะครับเพื่อให้ด้านนิ้วโป้งและนิ้วชี้ทำงานเวลามันทำงานเนี่ยเห็นไหมว่าตรงข้อมันจะมีเส้นเอ็นปูดขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้เราอะสามารถมองหาได้ว่าเอ้ยเส้นเรเดียลมันอยู่ตรงไหนปกติแล้วมันจะอยู่ตรงระหว่างตรงขอบกระดูกนะครับว่าให้ดูก่อนนี่คือขอบกระดูกของน้องเขาและอยู่ด้านในของเส้นเอ็นก็คือช่องนี้โดยประมาณอยู่ลึกประมาณไหนวัดจากเส้นนี้ข้อขีด1ขีด2ขีด3ขีด4เห็นป่ะข้อมือเขาจะมีประมาณ4ขีดตรงนี้ใช่ไหมอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ช่องนี้เดี๋ยวเราจะปักเข็มเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปเดี๋ยวก็จะเริ่มชาวิ่งขึ้นมาถึงนิ้วโป้งและนิ้วชี้แต่นิ้วชี้คือจะทาครึ่งเดียวครึ่งนอกนะครับแล้วส่วนเส้นต่อมาคือมีเดียนต่อมาไม่คิดจีบใช่ไหมจีบปุ๊บงออีก3นิ้ว
จีบแล้วงออารมณ์เหมือนกับเอ๋เนี่ยจีบแล้วก็เอ๋งอเงี้ยจีบแล้วงอแล้วก็กระดกข้อมือถ้าจะแปลกๆหน่อยเพื่ออะไรพอมือจีบไว้งี้ใช่มั้ยตรงเนี้ยทำงานใช่ป่ะแต่เห็นเส้นตรงนี้ป่ะมันยังขึ้นปูดไม่ชัดลองงอนิ้ว3นิ้วเห็นป่ะพอน้องเริ่มงอนิ้ว3นิ้วปุ๊บเห็นนี่มั้ยเนี่ยเส้นเนี้ยปูดขึ้นมาเส้นนี้จริงๆแล้วอ่ะมันช่วยกับอีเส้นนี้ที่พี่ขีดเอาไว้อันนี้มันจะโค้งมาจับตรงด้านนิ้วโป้งนิ้วชี้ถูกป่ะส่วนเทนดอนเนี่ยก็จะเลี้ยงนิ้วชี้เป็นหลักแล้วเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าตัวอนาโตมีใช่ไหมมีเดียนอ่ะคือเลี้ยงเส้นกลางกลางนิ้วกลางใช่ไหมกับด้านฝั่งนี้ของนิ้วชี้ลงงอขึ้นมาปุ๊บเห็น3เส้นเลยนะเห็นไหมหนึ่งเส้น2เส้นดังนั้นจุดต่อไปเราต้องฉีดนะครับนี่บล็อกเข้าไปตรงกลางตรงนี้แต่จะไม่ได้เตี้ยมาตรงนี้เพราะว่ามีเดียนอ่ะถ้าจะเอาเซฟตรงนี้เส้นเอ็นข้างจะติดกันโอกาสจิ้มพลาดจะสูงมากให้ขยับขึ้นไปตรงข้อข้างบนจิ้มตรงนี้เลยนะครับจะมีช่องว่างเยอะกว่ามีสเปซให้ยาวิ่งเข้าก็จะสบายขึ้นนะครับจุดสุดท้ายเอาหน้าเนิร์ฟนะครับจับงอแบบเมื่อกี้ใหม่ดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเกิดเอามือจับแบบนี้มันจะปูดเป็นเส้นๆเลยนะพยายามคำหาเส้นเอ็นให้เจออย่างของพี่หมออย่างเงี้ยอาจจะแบบก็จะขำยากนิดนึงเห็นไอ้ตรงข้อแข็งๆตรงนี้ไหมตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่เส้นเอ็นนะครับขอจิ้มนิดนึงสำหรับเอาหน้าเนิร์ฟนะครับเวลาน้องงอขึ้นมาแบบนี้เราจะเกี่ยวเนี่ยเส้นเอ็นของน้องขึ้นมาได้1เส้นนะครับมองด้วยตาข้างนี้จะมองไม่ค่อยเห็นต้องใช้มือเกี่ยวเอาพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บมันจะเถิบเข้ามาข้างใน1ช่องนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคผ่อนมือได้ถ้าเรามองดีๆเห็นป่ะขีดเมื่อกี้ที่เราขีดเอาไว้เป็น4ข้อใช่มั้ยเนี่ย4เส้น3ช่องใช่ป่ะถ้าเกิดเป็นของมีเดียนจะอยู่ในช่องแรกนะครับส่วนเรเดียลจะอยู่ในช่องสุดท้ายเอาหน้าก็อยู่ในช่องสุดท้ายประมาณนี้นี่จะเป็น3จุดแบบนี้เดี๋ยวไปจิ้มเองที่บ้านนะจิ้มผิดนี่มือกระดกก็ไม่ได้นะจะบอกให้ก่อนเรามาเป็นพิการตลอดชีวิตอันนี้ให้คุณหมอก็ทำนะฮะดังนั้นอันนี้คือทำไว้เพื่อสอนน้องๆหมอทั้งหลายนะครับจะได้ทำเป็นพร้อมไหมโอเคไหมเดี๋ยวพร้อมมากป้าลุยเสร็จแล้ว3จุดนะฮะตอนนี้ก็รอยาชาวิ่งสักประมาณ5นาทีได้เผอิญว่าฝั่งนิ้วก้อยอ่ะฉีดไปก่อนนะฮะอันนี้น่าจะชาก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางไล่ความเจ็บไหม นั่นแหละก็คือพี่ไปเริ่มฝั่งที่มันเจ็บร้อยสุดก่อนแล้วก็ค่อยมาฝั่งที่เจ็บมากขึ้นแล้วตรงกลางอ่ะเจ็บสุดเลยเพราะอะไรแม่งจุดกอดเทนดอนเพียบเลยตรงนี้มันก็แบบกั้นวงกล้ามเนื้ออะไรแถวนี้ก็จะเยอะนิดนึงมันเลยจะรู้สึกเยอะกว่าด้านข้างนะครับฝั่งด้านนิ้วก้อยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรจิ้มไปมันก็จะชิวๆหน่อยก็เลยบอกให้น้องเลยที่ตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลมาต่อไปคือการเทสนะครับนี่คือปอเซ็ตนะครับเราจะลองดูความตึงดูว่าเริ่มคู่หรือยังถ้าลองจิ้มเทสก่อนอันนี้ความแหลมเริ่มทื่อไหมเริ่มทื่อเนาะนะถ้าไม่ทื่อนี่พี่จิ้มไปนี่ร้องจ้ากันนะพี่บอกก่อนนิ้วนี้เป็นไงเริ่มแบบทื่อๆไหมรู้ว่ามีอะไรมาสัมผัสก็อย่างรู้สึกแหลมไหมไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยแหลมใช่ไหมตรงเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยแหลมตรงนี้ยังรู้สึกอยู่นิดหน่อยไปรู้สึกอยู่โอเคงั้นรอมันวิ่งไปนะครับเดี๋ยวรอยาวิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาฉีดข้างนี้กันตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่ได้ฉีดเพิ่งเสร็จยาชาดูจากสภาพมือของน้องที่เปรียสองข้างนะฮะข้างนี้ฉีดมาก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วเนาะตาไปหมดแล้วแหละทั้งมือฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ล่ะยังไม่ค่อยยังไม่เพิ่งไปนิ้วก้อยที่ฉีดไปก่อนกำลังไปใช่ไหม5นาทีพอดีก็เดี๋ยวข้างนู้นอ่ะพี่จะเริ่มฉีดโบท็อกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายมาข้างนี้ไปดูการฉีดโบท็อกกันดีกว่าฝ่ามือ
นี่ครับฉีดเสร็จแล้วนะครับต้องเอามือช่วยน้องกลางมือไว้เพราะว่าน้องเยียชาอยู่ก็เลยกำมือไม่ได้นะฮะไหนลองกำสุดๆดิได้แค่ไหนเนี่ยมันได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ว่าอารมณ์เหมือนกับนี่ไงหมอชอบตรวจกำมือค่ะกำนิ้วไม่มีแรงการตรวจอย่างนี้เรียกว่าการตรวจอะไรคะไม่รู้หรออันนี้ยังไม่รู้ถ้าใครรู้ก็เป็นไปใต้คลิปไปนะว่าคุณหมอที่เอานิ้วชี้อย่างเงี้ยไล่คนไข้แบบจับแน่นๆนะคะปวดอะไรนะครับไม่เฉลยไม่หาเอาเองมาทีนี้เรามาดูเห็นแบบว่านี่คือตำแหน่งที่ต้องโดนฉีดทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าน้องอ่ะค่อนข้างแบบเหงื่อออกเยอะเห็นไหมซูมจุดใกล้ๆเห็นจุดใกล้ๆไหมอันนี้คือเช็ดเลือดออกไปแล้วนะแต่จะเห็นไหมแบบเนี้ยเป็นจุดบางนี้อยู่ตรงนี้น่าจะแห้งสุดเลยตรงปลายๆก็น่าจะเบาลงพอสมควรก็ใช้ไป62ยูนิตต่อข้างอ่ะโดยประมาณนะครับ2ข้างก็มาสัก124ประมาณ125125ประมาณนั้นป่ะโอเคไปข้างนึงกันฮะก็โดยสรุปแล้วนะฮะแล้วแต่มือคนนะฮะแต่ว่ามือของน้องแพรเนี่ยใช้ไปทั้งหมด125ยูนิตนะครับ2ข้างรวมกันประมาณนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับในการบล็อกยาชาตรงนี้ก็คือเรากลัวพวกเดโอนาร์ดฟีโนมินอนนะครับอะไรวะเดโอนาร์ดชื่อโคตรเท่เลยมันคือเพราะว่าที่เหมือนกับเลือดอ่ะมันไม่เลี้ยงปลายมืออ่าพวกนี้เส้นเลือดมันหดตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูยังไงว่ามันไม่เป็นมือยังอุ่นครับถ้าปลายมือยังอุ่นแสดงว่าเลือดมันยังไปเลี้ยงดีนะครับแต่ถ้าเกิดมือเริ่มเย็นแล้วเริ่มซีดแบบซีดขาวไปเลยเลือดไม่เลี้ยงเนี่ยอย่างนี้ต้องระวังเพราะบางทีเราใช้ยาชาผิดโดสอย่างเงี้ยฉีดไปปุ๊บปรากฏว่าเส้นเลือดหดหมดเลยเลือดไม่เลี้ยงปลายมืออันตรายนะครับต้องฉีดให้ถูกต้องนะครับยังคงย้ำเหมือนเดิมนะครับพูดประมาณรอบที่5รอบที่6แล้วว่าอย่าไปลองเองที่บ้านนะครับอันนี้คือทำให้ดูเป็นวิทยาทานเฉยๆนะโอเคงั้นก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องฝ่ามือฝ่าเท้ารักแร้เปียกนะฮะอยากจะปรึกษาพี่หมอก็ปรึกษาได้นะครับนี่ให้ดูก่อนอ่ะถามความรู้สึกจริงๆเลยเอาแบบไม่ต้องโกหกเจ็บก็เจ็บเจ็บตอนไหนสุดเจ็บตอนไหนสุดตอนบล็อกเนื้อสาบมันตอนฉีดยาชานะครับแต่ถ้าไม่ฉีดยาชาเลยเขาบอกเลยว่าจากต่อให้แปะยาชาที่มือแล้วแล้วก็ฉีดเข้าไปไม่ไหวเพราะว่าฝ่ามือฝ่าเท้ามันหนามากนะครับพวกนี้ยังไงก็ต้องบล็อกเส้นประสาทแน่นอนนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันมีอะไรก็ถามพี่หมอได้สวัสดีครับ